สวัสดีครับพบกับพี่โมสแล้วก็พี่เสริมเช่นเคยนะคะโอ้โหในช่วง Healthy Deliciousอร่อยดีมีประโยชน์บายปุ้มปุ้ยค่ะครับผมวันนี้เรามีเมนูค่ะชื่อว่าเอามาทำง่ายด้วยและที่สำคัญอร่อยมากด้วยนะครับเมนูอะไรครับวันนี้เราจะทำข้าวผัดหอยลายค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเริ่มที่ส่วนผสมก่อนค่ะครับได้ครับอันนี้ค่ะน้ำมันที่ว่าเราไว้ใช้สำหรับผัดครับแล้วก็น้ำปลาปลาครับเครื่องปรุงของเรานั่นเองน้ำตาลค่ะแล้วก็หอยลายรสเผ็ดหอยลายทอดรสเผ็ดของปุ้มปุ้ยใช่แล้วคราวนี้ก็จะมีไข่ไก่นะคะครับผมแล้วก็กระเทียมค่ะตรงนี้เลยค่ะเราหั่นมาเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่นั่นเองส่วนนี้ที่ขาดไม่ได้ข้าวนะคะก่อนอื่นตั้งน้ำมันให้ร้อนพอเรากระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเลยพอกระเทียมเริ่มสุกนะคะเริ่มหอมเข้าที่แล้วเราก็จะใส่หัวหอมก่อนดีกว่าตัวสุดยากของเราได้ครับค่ะค่อยๆผัดนะไฟไม่ต้องแรงมากค่ะครับตามด้วยข้าวเลยค่ะโอเคทีนี้เราก็จะปรุงรสนะคะโอเคครับพี่โมจะใส่เอาเป็นน้ำปลาก่อนแล้วกันค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเอาเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลนิดนึงนะครับเข้ากันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่หอยลายนี่แหละหอยเนี่ยถ้าเกิดตัวไซส์ใหญ่เกินไปเนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่ชุ่มซอสต้องเป็นไซส์หอยที่พอดีพอดีใช่ครับค่ะนี่พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วก็สุดท้ายเลยน้อยค่ะไม่ได้ก็คือมะเขือเทศเพราะว่าจะทำให้สีสันนี้น่ารับประทานพี่ว่ากลิ่นมันหอมมากเลยนะครับเนี่ยค่ะโอ้โหพี่หญิงสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะพี่หญิงค่ะวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดค่ะแต่ไม่ใช่ข้าวผัดธรรมดาเพราะเรามีหอยลายที่แบบเป็นรสเผ็ดด้วยนะคะของสูตรพิเศษคือตัวหอยลายเนี่ยมันจะมีตัวซอสชุ่มๆหน่อยซอสครับครับหอมมากชิมดูฮะชิมดูแต่กลิ่นอยู่ตรงนี้นะที่กลิ่นหอมหอมไหมคะชิมรสจะลองชิมดูได้ไหมจ๊ะพี่หญิงลองคอมเมนต์ก่อนเลยว่าขาดอะไรไหมเมนูอันนี้อยากให้มีอะไรเพิ่มบ้างคะเวลาผัดข้าวคนใช้ข้าวเย็นในการไม่ใช่กินตอนเย็นนะครับข้าวเย็นแล้วเพราะว่าจะได้ไม่แฉะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มคุณค่าเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกก็คือใช้พวกถั่วลันเตาแครอทอะไรใส่ให้สีมันสวยขึ้นเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยประโยชน์ให้เด็กๆจะได้กินได้ด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ Healthy Delicious แล้วนะคะเราสามคนก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อิงค์ค่ะครับแล้วขอบคุณพี่เสริมค่ะขาดไม่ได้ค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ้มปุ้ยนะคะง่ายๆสไตล์ปุ้มปุ้ยค่ะขอบคุณสถานที่จาก Index Living Mall สาขาบางนาและก็เสื้อผ้าจากเมริโอค่ะวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ